มีใครอยากจะถามอะไรไหมถามได้เลยถามสบายตั้งตั้งตรงนั้นก็ได้นักการเขาคือโยมฝึกเจริญสติก็พยายามลงสู่ชีวิตประจำวันทั้งในตื่นจนหลับเวลาที่ไม่ต้องคิดเรื่องการเรื่องงานโยมก็ใช้เจริญสติในการอยู่กับร่างกายก็พยายามแทรกในชีวิตประจำวันให้มากขึ้นมากขึ้นแต่สิ่งที่โยมยังรู้สึกว่าเป็นปัญหาอยู่ต้องเรียนตามตรงก็คือเรื่องของการยังติดกินแล้วก็ติดนอนซึ่งถึงแม้จะพยายามไม่สมยอมกับเขาหรือใช้การพิจารณาบ้างการหนีบ้างแต่ก็ยังเป็นไปในลักษณะลงทุกข์ทรมานทุกข์ทรมานก็ต้องเห็นโทษของการกินการนอนมากเกินไปเพราะว่ามันจะทำให้เราเป็นเหมือนหมูเราไม่ได้เกิดมาเพื่อกินมานอนเราเกิดมาเพื่อที่จะมาสร้างบุญสร้างกุศลเพราะบุญกุศลนี่เป็นที่พึ่งของเราถ้าเรามัวแต่ติดอยู่กับการกินการนอนเราก็จะไม่มีเวลามาสร้างบุญสร้างกุศลเราก็ต้องบังคับตัวเองเช่นวันพระนี่เราก็ถือศีล8กินแค่เที่ยงวันเราต้องมีมาตรการต้องมีกฎตั้งกฎกติกาให้กับตัวเองไม่เช่นนั้นมันก็จะไหลไปตามอารมณ์อยากจะนอนก็นอนอยากจะกินก็กินเราต้องมีแผนการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันเหมือนตารางชั่วโมงนี้ควรจะทำอะไรชั่วโมงนี้ควรจะทำอะไรเวลาเราไปโรงเรียนเขาก็มีตารางเรียนชั่วโมงนี้เรียนวิชานี้ชั่วโมงนี้เรียนวิชานั้นเราก็ควรที่จะมีตารางเวลาสำหรับการควบคุมการดำเนินชีวิตของเราให้ไปในทางที่จะเกิดบุญเกิดกุศลขึ้นมาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าเรามีตารางมีเวลาแล้วเรามีความแน่วแน่ต่อตารางเวลาแล้วก็มีความพยายามที่จะเดินตามตารางเวลาที่เรากำหนดไว้เราก็ยังต้องมีความอดทนด้วยเพราะใจมันอยากจะออกไปนอกลู่นอกทางเดี๋ยวก็อยากจะกินเดี๋ยวก็อยากจะเล่นอยากจะนอนอยากจะทำสิ่งที่ไม่มีคุณประโยชน์กับจิตใจเราก็ต้องสู้กับความอยากเหล่านี้ด้วยความอดทนถ้าเรามีตารางเวลามีการกำหนดชัดเจนว่าเราต้องทำอะไรแล้วเรามีความแน่วแน่ต่อการทำตามตารางตามเวลาตามแผนแล้วก็มีความเพียรความพยายามมีความอดทนเราก็จะสามารถดำเนินชีวิตของเราให้ไปในทางของบุญของกุศลได้อันนี้เราต้องมาลองกำหนดดูบุญกุศลที่เราควรจะทำเป็นประจำก็เรื่องศีลอย่างน้อยก็ต้องศีล5ไม่ควรที่จะไปทำผิดศีลผิดอะไรแล้วถ้าอยากจะให้มันได้บุญกุศลมากขึ้นก็ถือศีล8ถ้าถือศีล8ได้ถ้ายังไม่ได้ก็อย่างน้อยก็ลองเอาวันอาทิตย์ละวันก่อนเช่นวันพระนี่วันพระอาจจะไม่เหมาะถ้าเราต้องทำงานเราก็เอาวันหยุดทำงานเป็นวันพระวันที่เราจะถือศีล8แล้ววันนั้นเราก็กำหนดเวลาให้กับการปฏิบัติให้กับการสร้างบุญสร้างกุศลซึ่งบุญที่เราต้องการบุญกุศลที่เราต้องการที่สำคัญก็คือสติกับสมาธิปัญญาเนี่ยอันนี้เป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่
การทำบุญทำทานก็ทำได้ตามอัธยาศัยถ้าไม่ขัดกับการมาเจริญสติสมาธิปัญญาถ้าขัดก็เอาไว้ก่อนเอาบุญที่เกิดจากการเจริญสติสมาธิปัญญาบุญที่เกิดจากการถือศีลแปดนี่อันนี้เป็นบุญใหญ่ใหญ่กว่าบุญที่เราไปทอดกฐินทอดผ้าป่าใส่บาตรบุญเหล่านั้นก็สามารถหยุดได้ถ้าเรากำลังสร้างบุญที่ใหญ่กว่าเพราะบุญสองอันนี้มักจะดึงไปคนละทางกันถ้าทำบุญผ้าป่ากฐินมันก็จะให้เราออกไปข้างนอกออกไปสู่รูปเสียงกลิ่นรสเดี๋ยวก็ไปเจอโรงทานเจออะไรของแจกเต็มไปหมดเห็นแล้วเดี๋ยวก็หิวอยากกินถ้าเราอยากจะสร้างบุญที่เกิดจากความสงบนี่เราต้องเบียดเราก็ต้องระงับการสร้างบุญกุศลทางด้านฐานไว้ก่อนเราต้องไปอีกทางหนึ่งไปสู่ทางที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงรูปเสียงกลิ่นรสเช่นอยู่บ้านไม่ออกไปข้างนอกหรืออยู่วัดเนี่ยไม่ไปรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอันนี้ก็จะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลที่มีคุณมีประโยชน์มากกว่าการสร้างบุญสร้างกุศลจากการไปทำบุญทอดผ้าป่าทำบุญถวายสังฆทานหรือทำบุญงานอะไรต่างๆที่ทำกันอันนั้นเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มเข้าสู่การปฏิบัติผู้ที่ยังไม่สามารถที่จะไปทางการปฏิบัติธรรมได้ก็ให้ไปทางทอดผ้าป่าทอดกฐินถวายสังฆทานทำบุญอะไรต่างๆไปก่อนแล้วก็รักษาศีล5ไปอันนี้เป็นขั้นเริ่มแรกของผู้ที่จะเข้าสู่กระบวนการของศาสนาแต่ถ้าเราได้เข้าสู่กระบวนการนี้แล้วรักษาศีล5ได้แล้วทำบุญทำทานได้อย่างสม่ำเสมอแล้วเราก็ควรที่จะขยับเข้าสู่ระดับที่สูงขึ้นไประดับของนักบวชระดับแรกเราเรียกนักบุญนักบุญก็ทำบุญทำทานรักษาศีล5ไปงานทอดกฐินทอดผ้าป่าถวายสังฆทานสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์งานต่างๆเหล่านี้เรียกว่างานของนักบุญเพื่อที่จะล้อมจิตใจให้เข้าหาความสงบแล้วพอใจเรามีความสามารถที่จะทำบุญรักษาศีล5ได้แล้วเราก็ควรที่จะขยับขึ้นไปสู่บุญที่สูงกว่าระดับนี้คือบุญระดับนักบวชลองรักษาศีล8ในวันพระดูหรือวันไหนที่สะดวกบุญที่เป็นนักบวชนี่มันต้องเป็นวันที่เราไม่ต้องไปทำงานเพราะทำงานแล้วมันจะสวนทางกันจะได้ไม่คุ้มเหนื่อยแต่ถ้าทำได้ก็ดีถ้ารักษาศีล8ได้ในวันทำงานได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็เอาศีล5ไปก่อนแล้วรอวันหยุดทำงานรอวันที่เราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับใครไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการงานวันนั้นเราก็มาถือศีล8ควบคู่กับการมาปลีกวิเวกเจริญสติเราต้องอยู่ที่ไม่ค่อยมีอะไรมารบกวนใจไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีคนไม่มีเรื่องราวต่างๆเช่นถ้าไปอยู่วัดที่เขาเป็นวัดปฏิบัติได้ก็ดีเขาก็จะมีที่ให้เราอยู่ให้เราเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่ให้ทำกิจกรรมอย่างอื่นถ้าเราไปอยู่อย่างนั้นได้ก็ถือว่าเราได้ก้าวขึ้นสู่ทำขั้นสูงทำขั้นของนักบวชอันนี้เป็นเป้าหมายที่เราต้องกำหนดให้กับชีวิตของเราเองถ้าเราไม่กำหนดมันจะไม่มาทางนี้เพราะใจของเรามันถูกกระแสของกิเลสตัณหา
ป็นตัวชักนำอยู่ตลอดเวลามันจะชักเราไปทางลาภยศสรรเสริญชักเราไปทางรูปเสียงกลิ่นรสให้ไปหาเงินหาทองเพื่อจะได้เอาเงินมาซื้อของต่างๆที่เราอยากจะได้เอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มกันอันนี้มันเป็นกระแสที่มีอยู่ดั้งเดิมในจิตใจของพวกเราเนี่ยเราจึงต้องมาทวนกระแสกันกระแสของมรรคผลนี้เป็นกระแสที่ทวนกับกระแสของโลกของกิเลสตัณหาผู้ที่จะไปนิพพานนี่เหมือนกับต้องว่ายน้ำทวนกระแสแม่น้ำเจ้าพยานี้มันไหลมาจากทางเหนือลงไปสู่ทะเลแต่เราไม่ต้องการไปทะเลเราต้องการขึ้นไปที่ต้นน้ำเราก็ต้องว่ายทวนกระแสน้ำของแม่น้ำเจ้าพยากระแสสู่พระนิพพานก็เหมือนกันกระแสพระนิพพานนี้เข้าสู่ข้างในส่วนกระแสของกิเลสตัณหานี่มันจะดึงใจให้ออกข้างนอกดึงใจให้ออกหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราก็ต้องใช้มาตรการที่พระเจ้าทรงสอนทรงมอบให้เราปฏิบัติเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการทวนกระแสยันถือศีลแปดนี่ก็ทวนกระแสของกิเลสตัณหาแล้วอยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนก็ไม่ได้แล้วอยากจะกินอาหารตามใจอยากก็ไม่ได้แล้วกินได้ก็เฉพาะเพื่อเลี้ยงดูร่างกายไปกินก็ไม่ควรจะมากกว่ามื้อสองมื้อกินพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอแล้วก็ไม่ให้ไปเที่ยวไปดูไปฟังอะไรต่างๆเก็บตัวอยู่ในที่สงบอย่างที่บนเขานี่ไม่มีอะไรให้ไม่มีบันทึกไม่มีมหรสพไม่มีบันเทิงไม่มีอะไรต่างๆที่เราที่กิเลสตัณหาชอบอันนี้ก็เป็นการที่เราจะปิดกั้นไม่ให้ใจเราไหลออกข้างนอกอันนี้เป็นเพียงปิดประตูเท่านั้นแต่มันยังดันอยู่มันยังไม่เข้าข้างในมันยังดันออกข้างนอกอยู่เราจะให้มันเข้าข้างในเราต้องใช้ตัวดึงเข้าตัวดึงก็คือสติเนี่ยพอเราถือศีลแปดปิดประตูไม่ให้มันออกแล้วแต่มันยังดันประตูอยู่เราก็ต้องใช้สติดึงมันให้ดึงมันเข้าข้างในถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปควบคุมความคิดอย่าให้คิดเพราะความคิดนี้เป็นเครื่องมือของตัณหาของกิเลสมันจะคิดไปในทางกิเลสตัณหาเน้นถ้าเราไม่ต้องการให้มันคิดไปนะไปทางกิเลสตัณหาเราก็ต้องหยุดคิดเราก็ต้องใช้สติถ้าเรายังไม่มีสติเราก็ต้องใช้พุทโธสร้างสติขึ้นมาการบริกรรมพุทโธนี้เป็นการสร้างสติไม่ใช่ตัวสติตัวสตินี้มันถ้ามีสติแล้วมันเพียงแต่รู้ปั๊บมันก็หยุดได้รู้ว่าหยุดต้องการจะหยุดความคิดก็หยุดได้ถ้าหยุดได้มันก็แสดงว่ามีสติถ้าหยุดไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีสติเมื่อไม่มีสติเราก็ต้องมาสร้างสติกันก่อนก็ใช้พุทโธบริกรรมพุทโธไปหรือใช้การดูร่างกายไปเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปทั้งวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวอย่าให้ใจไปที่อื่นให้อยู่ที่ร่างกายไม่ให้มันไปคิดเรื่องอื่นถ้ามันไปคิดอาจจะต้องใช้พุทโธดึงกลับมาก็ใช้พุทโธช่วยก็ได้แล้วแต่เป้าหมายก็คือไม่ให้มันไปคิดถึงลาภยศสรรเสริญไม่ให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสถ้ามันก็เกิดความอยากขึ้นมาคิดถึงขนมก็อยากกินคิดถึงเครื่องดื่มก็อยากดื่มแต่ถ้าเราไม่ให้มันไปคิดมันก็จะไม่อยากนี่คือขั้นที่สองก็คือพอปิดประตูแล้วเราก็ต้องดึงใจให้เข้าข้างในถ้าเราไม่ดึงมันเดี๋ยวมันทะลุประตูได้เดี๋ยวมันทำศีลขาดได้มันอยากมากๆมันทนไม่ไหวเดี๋ยวเย็นนี้อดข้าวไม่ไหวเดี๋ยวหามาม่ากินนะ เราบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรกิเลสไม่เป็นไร ไม่กินเดี๋ยวตายกิเลสว่าผิดข้อเดียวไม่เป็นไรหรอกข้ออื่นยังรักษาอยู่มันก็จะแก้ตัวไปงั้นอย่าให้มันคิดไปถึงอาหาร
ต้องใช้สติคอยดึงความคิดหยุดความคิดแล้วถ้าอยากให้มันเข้าข้างในเต็มที่ก็ต้องนั่งเฉยๆนั่งหลับตาใจร่างกายไม่เคลื่อนไหวใจถึงจะหยุดได้ถ้าร่างกายยังเคลื่อนไหวอยู่ใจยังหยุดยังนิ่งไม่ได้นิ่งได้แต่ไม่นิ่งเต็มที่ถ้าใจไม่นิ่งเต็มที่ก็ต้องดึงใจให้เข้าข้างในต้องนั่งเฉยๆร่างกายต้องนั่งเฉยๆเหมือนคนขับเนี่ยถ้าอยากจะหลับพักง่วงนอนนี้ก็ต้องจอดรถก่อนจอดรถปิดเครื่องแล้วก็นั่งหลับได้แต่ถ้ารถยังวิ่งอยู่ไปหลับมันหลับไม่ได้เพราะต้องคอยควบคุมรถร่างกายของเราก็เป็นเหมือนรถใจก็เป็นเหมือนคนขับถ้าร่างกายยังเคลื่อนไหวอยู่ก็แสดงว่าใจกำลังเคลื่อนไหวไปเป็นผู้สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวถ้าเราต้องการให้ใจนิ่งเราก็ต้องหยุดการเคลื่อนไหวของร่างกายก่อนใจก็จะนิ่งไปส่วนหนึ่งไปครึ่งหนึ่งแล้วแต่ยังนิ่งไม่เต็มที่ยังคิดได้อยู่นั่งเฉยๆยังคิดได้อยู่ก็ใช้สติคือพุทโธหรือการดูลมหายใจเป็นตัวหยุดความคิดต่อไปถ้าเพ่งอยู่กับลมหายใจหรือบริกรรมพุทโธไปอย่างใดอย่างหนึ่งหรือปนกันก็ได้แล้วแต่จะถนัดไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆถ้าทำได้อย่างต่อเนื่องเดี๋ยวมันก็ตกหลุมตกบ่อเข้าไปแล้วมันก็จะนิ่งจะสงบแล้วตอนนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรมันไม่ไปไหนแล้วเหมือนรถยนต์เรารู้แล้วดับเครื่องแล้วสายติดดึงเบรกมือแล้วถอดเกียร์แล้วมันอยู่เฉยๆแล้วคนขับก็นอนได้จิตก็จะสงบเต็มที่แล้วก็จะพบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขที่จากการได้รับประทานอาหารหรือทำอะไรต่างๆตามความอยากถ้าเราได้ถึงตรงนี้แล้วเราจะมีกำลังใจมากเราจะมีกำลังสู้กับความอยากต่างๆได้มันจะทำให้เราอยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นนั่งมากขึ้นเดินจงกรมมากขึ้นเจริญสติมากขึ้นเราก็อาจจะทำเพิ่มถ้ามีวันหยุดสองวันก็เอามาทั้งสองวันมาให้กับการปฏิบัติแล้วต่อไปก็อาจจะขอลดการทำงานลงก็ได้หรือเปลี่ยนงานถ้างานที่เราทำอยู่ลดปริมาณการทำงานไม่ได้ก็อาจจะเปลี่ยนงานใหม่หางานที่เราสามารถเลือกเวลาทำได้เช่นงานคะงานที่เราทำส่วนตัวเรากำหนดเวลาได้ขายตรงขายประกันขายอะไรไปลองถ้าเรามีความสงบแล้วเราจะไม่ต้องใช้เงินมากเพราะเงินส่วนใหญ่นั้นเราจะหมดไปกับการซื้อของที่ไม่จำเป็นซื้อของตามความอยากของที่จำเป็นก็มีแค่อาหารหนูมีเครื่องดื่มที่จำเป็นน้ำอย่างเงี้ยยารักษาโรคถ้าเราไม่มีความอยากถ้าเรามีความสงบแล้วเนี่ยมันจะไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะไม่ต้องมีเงินมากมีเงินพอซื้ออาหารวันละมื้อก็อยู่ได้แล้วนอกนั้นก็ไม่ต้องซื้ออะไรนอกจากค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรจิปาถะก็จะใช้น้อยไฟก็อาจจะไม่ใช้เลยตอนคือนั่งหลับตานะสมาธิไม่ได้ดูทีวีไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ต้องเปิดไฟเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นว่าเราไม่ต้องหาเงินมากเราก็จะมีเวลาที่จะมาสร้างความสงบให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆจนต่อไปเราก็อาจจะสามารถไปบวชไปอยู่วัดได้อย่างถาวรว่าไม่มีอะไรจะดีเท่ากับความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบต่อให้มีเงินร้อยล้านพันล้านก็สู้ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ไม่ได้ต่อให้มีอะไรต่างๆมากมายเต็มบ้านก็ไม่สามารถได้ความสุขแบบที่เราได้จากความสงบถ้าลองได้สัมผัสกับมันเพียงครั้งเดียวมันจะรู้วิธีแล้วมันจะรู้ความสุขแบบนี้ว่าเป็นอย่างไรมันก็จะรักษาศีล8มากขึ้นปฏิบัติมากขึ้นไปตามลำดับ
แต่เริ่มต้นนี้ตอนต้นนี้เราต้องมีการวางแผนมีวางตารางของการดำเนินชีวิตของเราอย่าปล่อยให้ไปทำตามอารมณ์ถ้าปล่อยให้ทำตามอารมณ์นี้นานๆมันจะมีอารมณ์เข้าวัดนานๆจะมีอารมณ์รักษาศีลทำบุญสักครั้งเช่นวันเกิดวันอะไรสำคัญอย่างนี้มันอาจจะมีอารมณ์อยากจะทำบุญขึ้นมาแต่ถ้าวันอื่นแล้วมันจะมีอารมณ์ไปทางอื่นแล้วก็มีเพื่อนมีฝูงมาคอยดึงไปด้วยแต่ถ้าเรากำหนดตารางไว้ถึงแม้จะมีเพื่อนมาชวนเราก็ไม่ไปเพราะว่าเรามีความแน่วแน่ต่อการทำตามตารางเวลาที่เรากำหนดไว้เช่นวันนี้จะไปอยู่วัดเนี่ยเพื่อนจะมาโทรไปเที่ยวชวนโทรไปเที่ยวชวนไปเที่ยวก็บอกว่าไปไม่ได้เพราะว่าเราตั้งใจจะมาวัดแล้วอันนี้เราต้องมีการวางแผนแล้วพยายามมีความแน่วแน่จริงใจต่อกับแผนที่เราได้กำหนดไว้แล้วก็มีความขยันมีความเพียรที่จะเดินตามแผนนั้นแล้วก็ต้องมีความอดทนต่อสู้กับผู้ที่จะมาคอยล้มแผนก็คือความอยากของเราพอมีอะไรนิดอะไรหน่อยมันจะพาเลย พอเจ็บตรงนู้นนะเจ็บตรงนั้นน่ะมันจะเริ่มพาทันทีพอร้อนหน่อยหรือหนาวหน่อยมันก็จะพานทันทีมันจะหาเรื่องหาเหตุเล็กๆน้อยๆที่จะมาทำให้ล้มเลิกความตั้งใจอันดีเวลาตั้งใจนี่โอ้ตั้งใจดีแต่พอเวลาจะทำนี่ไม่รู้มันหายไปไหนอย่างตอนปีใหม่วันขึ้นปีใหม่นี่ตั้งใจกันจะทำนู่นทำนี่กันปีนี้จะทำอย่างนู่นจะทำอย่างนี้กันพอถึงเวลาหายไปไหนไม่รู้มีแต่ความตั้งใจแต่ไม่มีการทำกระทำตามความตั้งใจแต่ถ้าเรามีความจริงใจเรามีความพยายามมีความอดทนเราก็จะทำมันไปยากลำบากไงเมื่อเราตั้งใจแล้วเราก็ต้องทำมันไปไม่งั้นมันก็จะไม่ได้ทำหรือทำไม่ได้สำเร็จอย่างพระพุทธเจ้าตอนที่จะตัดสรู้ก็ต้องวางแผนว่าจะนั่งตรงนี้แหละนั่งที่ใต้โคนต้นโพนี้จนกว่าจะบรรลุจะตัดสรู้ถ้ายังไม่บรรลุยังไม่ตัดสรู้ก็จะไม่ลุกจากที่นี้ไปต่อให้เลือดในร่างกายมันเหือดแห้งไปก็จะปล่อยให้มันแห้งไปคือยอมตายแต่จะไม่ลุกจากที่นี้ไปจนกว่าจะได้สิ่งที่ต้องการได้หลุดพ้นจากความทุกข์นี่แหละมันจึงทำให้พระพุทธเจ้าสามารถที่จะตัดสรู้ได้ของเหล่านี้มีในตัวพวกเราทุกคนอยู่ที่พวกเราไม่เอามาใช้กันเราไม่เอาความตั้งใจมาใช้กันเราไม่เอาความจริงใจมาใช้กันเราไม่เอาความเพียรมาใช้กันเราไม่เอาความอดกันเอาความอ่อนแอมาใช้กันมันก็เลยทำอะไรไม่สำเร็จตั้งใจอะไรว่าเดี๋ยวก็ล้มละเนระนาดไปนี่คงจะได้ข้อคิดไปนะต้องเราต้องเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของเราไม่มีอะไรที่จะมากำหนดชะตาชีวิตของเราได้ถ้าเราปล่อยให้ไปตามยถากรรมมันก็จะไปวนไปเวียนมาอย่างที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้ก็เวียนว่ายตายเกิดไป3วันดี4วันไข้แต่วันดีจะมีน้อยจะมีแต่วันไข้เยอะวันจะมาวัดมารักษาศีลมาทำบุญมาปฏิบัติธรรมนี้น้อยพระพุทธเจ้าฉลาดท่านก็เลยเอาแค่วันหนึ่งก่อนก็แล้วอาทิตย์หนึ่งขอให้วันหนึ่งก็ยังดีขนาดวันหนึ่งยังไม่รู้จะได้หรือเปล่าบางคนนี้ขอเข้าวัดแค่ปีละวันก็พอวันปีใหม่หรือวันเกิดวันอื่นก็ไม่ขอเข้าเลยการเข้าวัดมันมีประโยชน์หลายอย่างถ้าเรายังไม่รู้เรื่องเราก็จะได้รู้เรื่องเข้าวัดเราจะได้ฟังเทศน์ฟังธรรมกันได้ยินเรื่องราวต่างๆที่เรายังไม่รู้กัน
เรื่องราวของเราเองนี่แหละเรื่องของความสุขความทุกข์ของเราว่าเราสุขอย่างไรทุกข์อย่างไรเรื่องราวของบุญของกรรมของบาปที่เราทำกันว่ามีผลอย่างไรต่อไปเราจะต้องไปเป็นอะไรของพวกนี้ถ้าเราไม่มาวัดเราจะไม่รู้กันถ้าเรามาแล้วเรารู้ว่าถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเราจะได้อย่างนั้นถ้าเราไม่ชอบอย่างนั้นเราก็อย่าไปทำถ้าเราทำอย่างนี้แล้วได้อย่างนั้นที่เราชอบเราก็ทำมันของทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากเหตุผลเกิดจากเหตุผู้ที่สร้างเหตุก็คือเราผู้ที่รับผลก็คือเราทำบุญก็ได้รับความสุขใจทำบาปก็ได้รับความทุกข์ใจมันเห็นชัดชัดอยู่สิ่งที่เห็นไม่ชัดก็คือหลังจากที่ตายไปแล้วยังมีผลต่อถ้าทำบุญก็ไปสวรรค์ทำบาปก็ไปนรกอันนี้เรามองไม่เห็นแต่เห็นชัดในใจตอนนี้ทำบุญแล้วเราสบายใจสุขใจทำบาปแล้วเราไม่สบายใจทุกข์ใจร้อนใจความทุกข์ใจร้อนใจนี่ก็คือนรกนี่เองส่วนความสุขใจเย็นใจสบายใจก็คือสวรรค์สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจมันไม่ได้เป็นสถานที่เหมือนกรุงเทพหรือภูเก็ตนี้มันเป็นความรู้สึกที่มีอยู่ในสวรรค์วันไหนร้ายก็ทำบาปใจก็ตกนรกมันขึ้นๆลงๆไปเพราะเรายังมีการกระทำได้แต่พอตายแล้วเราไม่มีการกระทำแล้วทีนี้ถ้ามันทุกข์มันก็จะทุกข์ไปจนกว่ามันจะหมดแรงถ้ามันสุขมันก็จะสุขไปจนกว่ามันจะหมดแรงแต่ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี่เราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราทำบุญมันก็สุขพอเราไปทำบาปมันก็ทุกข์แล้วบุญกับบาปที่เราทำมันก็จะสะสมไว้พอถึงเวลาเราตายมันก็จะมาแย่งเอาใจเราไปถ้าบาปมีกำลังมากกว่ามันก็จะให้ความทุกข์กับเราก่อนถ้าบุญมีกำลังมากกว่ามันก็จะให้ความสุขกับเราไปก่อน ถ้าเป็นสุขก็เป็นสวรรค์ถ้าเป็นทุกข์ก็เป็นอบายเป็นนรก นี่ก็สิ่งที่เราจะได้เรียนรู้เวลาที่เรามาวัดเพื่อเราจะได้สามารถที่จะเลือกทางไปได้เราต้องการความสุขแล้วก็ทำบุญทำความดีถ้าเราต้องการความทุกข์เราก็ไปทำบาปกันวันนี้เราก็มาฟังวิธีทำบุญกันบุญก็มีสองระดับระดับนักบุญก็เนี่ยทำทานบริจาคข้าวของเงินทองสิ่งของรักษาศีลห้าไปใจก็จะมีความสุขจะไม่มีความทุกข์ตายไปก็ไปสวรรค์แต่ถ้าเราอยากจะได้บุญขั้นสูงขั้นมรรคผลนิพพานขั้นของพระอริยเจ้าเราก็ต้องมารักษาศีลแปดแล้วก็มาเจริญสติควบคุมความคิดหยุดความคิดทำใจให้สงบหยุดความอยากต่างๆใจก็จะมีความสุขอีกแบบความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดแต่ความสุขที่ได้จากการรักษาศีลห้าจากการทำบุญทำทานนี้ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อเพราะเป็นความสุขเป็นบุญเป็นความสุขชั่วคราว ถ้าอยากจะได้ความสุขที่ถาวรที่ทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องเป็นบุญของนักบวชมีอยู่สองระดับงั้นวันนี้อาว่ามาถามเรื่องตั้งแต่มันมีประสานสามแบบสามจุดพวกใช่ไหมครับอันนี้มันมีความหนักเบาหรือเปล่าว่าเราจะต้องเลือกตัวไหนก่อนก็แต่ละคนมันก็มีความอยากไม่เหมือนกันอยากอย่างไหนคือจะตัวไหนมันมาก็ต้องเอาตัวนั้นก่อนละอย่างเย็นสู้แค่ตัวกลางตัณหานี่ก็วันนี้ถ้าถือศีลแปดก็เดี๋ยวก็ต้องสู้กับความอยากกินข้าวเย็นแล้วอยากดูหนังฟังเพลงแล้วล่ะ
ก็แล้วแต่ว่าเราจะอยากจะกำจัดตัวไหนแล้วก็กำจัดมันไปถ้าตัวไม่อยากมีไม่อยากเป็นมาก็ไปสู้ตัวนั้นก่อนเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากเจ็บเนี้ยอยากให้มันหายนี่ก็ความอยากไม่เจ็บอยากให้มันหายเจ็บนี่ก็เป็นตัณหาความอยากที่จะทำให้เราเครียดให้เราทุกข์ใจเราก็ต้องทำใจว่าความเจ็บนี่เราไปบังคับมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้เวลามันเจ็บก็ดูแลไปมียากินก็กินไปหายหรือไม่หายเราก็ต้องอย่าไปอยากแล้วเราก็จะไม่ทรมานใจถ้าเราไปอยากให้มันหายมันยังไม่หายมันเราก็จะทรมานใจแต่เราจะไปตั้งเป้าว่าจะเอาชนะกามตัณหาก่อนแล้วค่อยไปสู้กับวิภวตัณหาแล้วก็ภวตัณหาทีหลังได้ไหมก็มันก็ทำไปพร้อมๆกันนะเพราะว่าบางทีมันไม่ได้เดินเข้าคิวมาเป็นตามเวลาตามตารางที่เรากำหนดตัวไหนโผล่มาก็ต้องฆ่ามันตัวนั้นอ่ะเมื่อเราไปทำสงครามนี่เราจะไปเลือกยิงคนนั้นก่อนแล้วก็ยิงคนนี้ได้ไหมมันคนยากกว่าอาจจะมาว่าเราอย่างเงี้ยเหมือนแค่ว่าถ้าว่าเราเหมือนตัวตนเราก็เกิดหรือว่าเรามันก็สู้ไม่ได้แต่ตลอดมาก็นั่นเสียงอันนี้ก็เป็นเสียงแต่เราเห็นว่าไม่ไปกินไม่เที่ยวไม่อะไรนี่ไม่มีปัญหาตัวไหนไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องไปกังวลก็เลยไปตั้งเป้าตัวนี้ก่อนแล้วกันก็เอาตัวที่มันมีปัญหาไงตัวที่ไม่มีปัญหาก็แสดงว่ามันไม่เป็นปัญหามันไม่ได้ทำให้เราทุกข์ที่เราปฏิบัตินี่เพื่อกำจัดความไม่สบายใจต่างๆความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากของเรามันอาจจะยังไม่มีปัญหาเพราะว่าเรามีมันอยู่เรื่อยๆก็ได้ต้องเราไม่มีมันดูเลยถ้าเรามีข้าวกินทุกวันมันก็ไม่มีปัญหาอยากจะกินข้าวก็ลองอดดูเลยลองอดข้าวดูแล้วดูสิจะมีปัญหากับการอยากกินข้าวนะอันนี้ก็ของบางอย่างเรามีอยู่กินอยู่ทุกวันมันก็ไม่มีปัญหามันจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อตอนที่ไม่มีกินอย่างดื่มกาแฟเนี่ยถ้ามีกาแฟดื่มทั้งวันมันก็ไม่มีปัญหาแต่อย่าให้มันเป็นปัญหาก็ให้เวลากาแฟหมดอย่าไปซื้อมันมาเลยอย่าไปเพิ่มมาดูสิจะเป็นปัญหาไหมถ้าเป็นปัญหาก็ต้องใช้การปฏิบัติแก้มันก็ต้องหยุดความอยากกินกาแฟไปถ้าหยุดได้ต่อไปมันก็จะไม่เป็นปัญหาแล้วมีกาแฟหรือไม่มีกาแฟก็ไม่สำคัญแล้วไม่เป็นปัญหามีก็ดื่มไม่มีก็ไม่ดื่มอย่างนี้ก็ได้มีบางทีคนบางคนยังไม่ได้บีบคั้นจิตใจก็เลยคิดว่าโอ้ยเราบรรลุแล้วเราไม่มีปัญหากับอะไรก็เพราะเรามีทุกอย่างที่เราต้องการมันก็เลยไม่มีปัญหาเราก็ต้องลองอยู่แบบที่แบบอยู่กับสิ่งที่เราไม่มีดูสิดูว่ามันจะมีปัญหาไหมเช่นเราทุกวันลองเราให้เงินหรือเก็บเงินไว้ไม่ใช้เงินดูอยู่แบบไม่ใช้เงินดูเสียดูจะมีปัญหาไหมมันต้องสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีลาภไม่ต้องมียศไม่ต้องมีสรรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสอันนี้ต่างหากที่เราจะต้องทำแต่ในปัจจุบันเรายังไม่ได้มีสร้างเหตุการณ์เพื่อมาบีบคั้นคือไม่ได้สร้างข้อสอบเราก็เอาข้อสอบที่มันมาในชีวิตประจำวันเราไปก่อนอยู่กับแฟนเดี๋ยวทะเลาะกับแฟนนี่ไปโกรธแฟนไหมหรือไม่โกรธเขาชอบอ้างคำพังเวลามีปัญหาก็จะบอกว่าจะเป็นส้มเป็นมะละกอได้ไงก็จบเลยนั่นแหละเอาปัญหาที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เราอยู่ในการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันไปก่อนทั้งหมดมันก็เกิดจากความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งไม่อยากรูปเสียงกลิ่นแล้วก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรืออยากให้มันไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้เราต้องหยุดแล้วทำใจเฉยๆนั่นเองรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้ก็เฉยๆเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้ใ
ขาจะเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้ก็เฉยๆเขาจะเป็นก็เรื่องของเขาอย่าไปอยากให้เขาไม่เป็นหรือเขาไม่เป็นก็อยากจะให้เขาเป็นมันก็เลยเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาวิธีที่จะทำให้ใจเราเฉยๆได้ก็ต้องฝึกทำสมาธิมากๆเพราะถ้าจิตรวมลงสู่อัปปนาแล้วมันจะเฉยมันจะเป็นอุเบกขามันจะเฉยเฉยจริงๆแล้วเวลาออกมามันจะสามารถรู้วิธีทำใจให้เฉยได้มันง่ายจะตายไปเฉยไม่ต้องทำอะไรแต่เรามันเคยถนัดกับการทำนู่นทำนี่ถนัดกับความรักความชังความกลัวความหลงพอจะให้เฉยๆทำไม่เป็นอย่างตอนนี้เรานั่งเนี่ยก็นั่งเฉยๆไม่ได้ทำอะไรหัดให้มันเฉยวิธีใช้มันเฉยก็ต้องใช้สติควบคุมความคิดอย่ามันคิดคือมนุษย์เราเนี่ยก็ต้องใช้ปัญญาในการดับทุกข์ใช่ไหมครับดับกิเลสทั้งหลายแต่บางครั้งเนี่ยบางทีพวกสัตว์เดรัจฉานต่างชนิดที่ไม่มีปัญญาเพียงพอที่จะรู้ด้วยซ้ำตัวเองว่าตัวเองมีทุกข์ยกตัวอย่างเช่นไส้เดือนถ้าเกิดอยู่ในดินก็มีสารอาหารกินอยู่ตลอดเวลาถ้าเวียนว่ายตายเกิดก็อยู่ตรงนั้นงั้นภาวะเขาเหมือนไร้ทุกข์เหมือนดับเหมือนทุกข์มันไม่มีแล้วแต่ในขณะเราเนี่ยต้องใช้ปัญญาในการดับทุกข์นี่ภาวะของอันนี้มันต่างกันยังไงครับอาจารย์เขาก็มีเขาก็ต้องหากินของเขาช่วงไหนไม่มีน้ำมันไส้เดือนมันก็ต้องโผล่มาจากดินแล้วก็มาตายหน้าฝนเนี่ยไส้เดือนมันก็อยู่ในดินได้มันนิ่มมันมีน้ำมีอาหารแต่พอปลายฤดูฝนนี่ไส้เดือนมันจะโผล่ขึ้นมาแล้วก็มันก็จะมาตายกันมันก็มีความทุกข์มันก็ยังต้องหาอาหารกินอยู่มันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกับร่างกายของเรามีเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันไม่รู้จักวิธีที่จะดับความทุกข์ต่างๆเหล่านี้มันก็อยู่กับไปอยู่กับความทุกข์ไปจนกว่ามันจะตายจนกว่ามันจะหมดกรรมแล้วมันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนพวกเราพวกเราก็อาจจะเคยเป็นไส้เดือนมาก่อนก็ได้เคยเป็นแมวเคยเป็นอะไรแล้วแต่กรรมที่เราทำกันไว้ในแต่ละภพแต่ละชาติมันก็จะส่งให้เราไปแต่ใจของเรานี่เหมือนกับใจของไส้เดือนมีความอยากเหมือนกันทุกแบบเดียวกันทุกกับความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายทุกกับความอยากไม่หิวอยากจะมีอาหารกินเวลาไม่มีอาหารกินมันก็ทุกข์เหมือนกันไม่ต่างกันหรอกแล้วมนุษย์ก็เหมือนกันมนุษย์ถ้าไม่ได้มาเจอศาสนาก็เหมือนกับเดรัจฉานเนี่ยทุกวันนี้มนุษย์ส่วนใหญ่นี่ก็อยู่กันแบบเดรัจฉานอยู่แบบฆ่ากันฟันกันแข่งแย่งชิงดีกันก็เหมือนกับเดรัจฉานมันก็แย่งกันฆ่ากันตัวสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยมีแต่พวกที่มีศาสนานะฮะที่เขาสอนให้เป็นมนุษย์การจะเป็นมนุษย์นี่ต้องมีศีล5มนุษย์นี้จะมีปัญญาพอที่จะแยกแยะพอที่จะรู้ว่าทำอะไรแล้วจะทำให้เกิดความทุกข์กับผู้อื่นเพราะสิ่งใดที่เราไม่ชอบสิ่งนั้นคนอื่นเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันเช่นไปตบตีเขาไม่เรารู้เราไม่ชอบถ้าไปตีเขาเราก็รู้ว่าเขาไม่ชอบเขาก็ทุกข์เราก็ไม่ควรไปตบตีเขาไม่ควรที่จะไปเบียดเบียนผู้อื่นอันนี้เราอาศัยศาสนาสอนเราเนี่ยตั้งแต่เด็กขึ้นมานี่เราโตขึ้นมาก็มีศาสนาคอยสอนเราให้รักษาศีล5กันแต่คนที่ไม่มีศาสนาเขาก็บางทีเขาก็ไม่รู้หรือไม่มีศีลกันเขาก็ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าถือว่าเป็นการครองชีพของเขาการดำรงชีพของเขามันก็เหมือนเดรัจฉานเดรัจฉานเขาก็เบียดเบียนผู้อื่นเพื่อเป็นการดำรงชีพของเขาสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยอย่างนี้ก็เหมือนกันถึงแม้จะมีรูปร่างเป็นมนุษย์แต่ใจก็เป็นเดรัจฉานใจของผู้ที่เป็นมนุษย์ก็คือใจผู้ที่รู้ว่ามนุษย์นี้ต้องไม่เบียดเบียนกันต้องไม่ฆ่ากันไม่ลักทรัพย์ของกันและกัน
ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่โกหกหลอกลวงไม่ดื่มสุรายาเมาถ้าสามารถรักษาศีลห้าข้อนี้ได้เราก็เป็นมนุษย์แล้วถ้าจะเป็นเทวดาเราก็ต้องรู้ว่าการให้ความสุขแก่ผู้อื่นทำให้เรามีความสุขและผู้อื่นเขาก็มีความสุขการช่วยเหลือผู้อื่นการแบ่งปันข้าวของเงินทองสิ่งของต่างๆให้แก่ผู้อื่นเรียกว่าการทำบุญทำทานมันก็จะยกระดับจากมนุษย์ให้ไปเป็นเทวดาอันนี้ก็ต้องอาศัยมีศาสนามาสอนศาสนาบางศาสนาก็สอนได้ถึงระดับพรหมมีศาสนาพุทธนี่สอนระดับมรรคผลนิพพานระดับที่สูงกว่าเป็นระดับที่จะทำให้ผู้ได้บำเพ็ญถึงไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ก็เป็นเรื่องของปัญญาทั้งนั้นที่เราพูดถึงปัญญานี่ก็ปัญญาคือความรู้ว่าเราควรจะทำอะไรไม่ควรจะทำอะไรทำแล้วเราจะได้รับผลอะไรจากการกระทำเหล่านี้ถ้าไม่มีศาสนาไม่มีนักปราชญ์ที่มาก่อตั้งศาสนาพวกเรานี้ก็จะไม่รู้กันพวกเราก็จะอยู่กันแบบเดรัจฉานที่ไหนที่ไม่มีศาสนาสังเกตดูที่นั่นก็จะมีแต่อยู่กันแบบเดรัจฉานกันหรือมีศาสนาแต่ก็ไม่เชื่อฟังคำสอนศาสนาหรือบิดเบียนคำสอนของศาสนาไปศาสนาทุกศาสนาก็สอนไม่ให้ฆ่ากันหรอกแต่มันก็มาบิดเบียนว่าฆ่าได้ฆ่าเพื่อปกป้องรักษาศาสนามันบิดเบือนแต่พุทธศาสนานี้ไม่สอนให้มาฆ่ากันเพื่อรักษาศาสนาถือว่าบาปทั้งนั้นการฆ่ากันไม่ว่าจะฆ่าด้วยเหตุผลกันกลไกใดนี่บาปทั้งนั้นคือคนเรานี่มันมีสองส่วนนะคือมีร่างกายกับใจนะใจนี้เป็นผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ใจนี้ไม่มีรูปร่างไม่มีหน้าตาใจเหมือนความว่างที่อยู่ตรงนี้เราเห็นความว่างอยู่ระหว่างเราไหมเนี่ยอากาศรอบตัวเราเนี่ยมันไม่มีรูปไม่มีร่างมันมีแต่ความรู้สึกนึกคิดคือใจของเราที่เรารู้สึกอะไรนี้ไม่ได้เป็นร่างกายผู้รู้สึกใจเป็นผู้รู้สึกใจทำอะไรแล้วก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นที่ใจใจทำบุญก็เกิดความสุขใจใจทำบาปก็เกิดความทุกข์ใจพอร่างกายตายไปถ้าใจทำบุญใจก็จะมีความสุขใจนั้นก็เป็นสวรรค์อยู่บนสวรรค์ถ้าใจนั้นทำบาปเวลาร่างกายตายไปใจนั้นก็จะทุกข์ก็เรียกว่าใจเป็นนรกมันไม่ได้เป็นสถานที่ไงใจมันไม่มีรูปร่างเลยไม่ต้องมีสถานที่ที่ตั้งของใจเราก็เรียกว่าที่อยู่ของใจเป็นโลกทิพย์โลกทิพย์เหมือนกับโลกที่เราเวลานอนหลับเนี่ยเวลานอนหลับนี่เราไม่ได้ใช้ร่างกายทำอะไรใช่ไหมแต่เรายังไปเที่ยวได้ใช่ไหมเวลาเราฝันเนี่ยฝันแล้วเราไปที่นู่นที่นี่กินไอ้นู่นกินไอ้นี่ดูไอ้นั่นดูไอ้นี่หรือฝันว่าไปเจอการหน้าหวาดเสียวหน้ากลัวอันนี้ก็เป็นเรื่องของใจเนี่ยถ้าฝันดีก็เป็นสวรรค์ถ้าฝันร้ายก็เป็นนรกเป็นอบายอาจจะฝันว่าไปเป็นเดรัจฉานถูกเขาคอยไล่กัดกินอะไรอย่างนี้ไปอันนี้คือใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจะมาเจอกันอีกทีก็ต่อเมื่อมาพอมาได้ร่างกายอันใหม่เนี่ยมาเกิดใหม่เนี่ยก็มาเจอกันแต่จะเคยเจอกันมาก่อนหรือไม่รู้อย่างแม่กับลูกเราเนี่ยสองคนเนี่ยเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าก็จำไม่ได้อาจจะเคยเจอกันมาก่อนก็ได้อาจจะไม่เคยเจอกันก็ได้แต่จะเจอไม่เจอทุกคนก็เหมือนฝาแฝดทุกคนเหมือนกันใจทุกคนเหมือนกันมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกัน
มีความรักความชังความกลัวความหลงเหมือนกันนั้นจะถือว่าเจอฝาแฝดก็ได้อาจจะต่างกันตรงที่นิสัยใจคอไม่เหมือนกันอาจจะเป็นคนใจดีบางคนก็อาจจะเป็นคนใจร้ายบางคนก็ชอบทำนู่นทำนี่ไม่ชอบทำให้นู่นทำให้นี่นี่คือใจของแต่ละคนมันจะเป็นอย่างนี้เวลาเรามาเกิดเราก็จะมาเจอกันถ้าเราไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นเดรัจฉานเราก็จะไม่ได้เจอกันหรือถ้าเจอเราก็ต้องมีพลังจิตเราถึงจะเจอกันได้อย่างพระพุทธเจ้านี่สามารถไปเจอแม่ได้แม่พุทธเจ้าตายไปตั้ง20 กว่าปี30 กว่าปีพระพุทธเจ้าค่อยสำเร็จค่อยมีพลังจิตพระพุทธเจ้าก็เลยส่งกระแสจิตไปหาแม่ซึ่งตอนนั้นไม่มีร่างกายมีแต่จิตสามารถติดต่อกันได้จิตกับจิตนี่ติดต่อกันได้พระพุทธเจ้ามีเทวดามาฟังเทศฟังธรรมทุกคืนงั้นจิตนี้ไม่ตายจิตของคุณย่าคุณยายหรือคุณทวดนี้ไม่ตายคุณก็ไปรับผลบุญผลบาปแล้วก็พอถึงเวลาก็มาได้ร่างกายมนุษย์ใหม่ที่จะมาได้ร่างกายที่ไหนไม่รู้อาจจะไปได้ร่างที่อเมริกาหรือไปได้ร่างกายที่แอฟริกาหรืออาจจะไปได้ร่างของนกของแมวมันแล้วแต่บุญกรรมที่ทำไว้มันจะเป็นตัวส่งไปเข้าใจยังอย่างนี้เราก็มาได้ร่างกายอันนี้คราวนี้ก็เลยได้มาพบกับแม่คนนี้แต่ก่อนที่เราตายมานี่เราก็ทิ้งแม่คนเก่าไว้หรือทิ้งลูกคนเก่าไว้ลูกที่เราอยู่ในชาติก่อนนี้พ่อแม่ในชาติก่อนเราก็จากเข้ามาแล้วเราก็มาได้พ่อแม่ใหม่ในชาตินี้แล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็ได้แฟนได้ลูกมันก็ได้กันอย่างนี้ไปเรื่อยๆอาจจะเจอกันบ้างก็ได้เพราะเรามาเกิดกันล้านชาติเนี่ยโอกาสที่จะมาเจอกันก็ได้เพียงแต่จำกันไม่ได้ท่านเองใช่ไหมพอจะเข้าใจยังแต่ไม่สำคัญจะเจอใครไม่เจอใครเนี่ยไม่ได้ทำให้เราสุขให้เราทุกข์มากกับการกระทำของเราดังนั้นขอให้เราดูที่การกระทำของเราดีกว่าถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขก็อย่าไปทำบาปทำแต่บุญทำแต่ความดีแล้วเราจะมีความสุขแต่ถ้าเราไปทำบาปทำไม่ดีเราก็จะมีความทุกข์เช่นทำผิดศีลเนี่ย5 ข้อนี้อย่าไปทำถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์พยายามรักษาศีลให้ได้แล้วถ้าอยากจะมีความสุขมากขึ้นกว่านี้ก็รักษาศีล8 ความทุกข์จะน้อยลงไปความทุกข์ของศีล5ยังมีอยู่เพราะยังมีแฟนได้ศีล5นี้เขาห้ามไม่ให้ก็ไม่ห้ามให้มีแฟนมีสามีมีภรรยาได้แต่เดี๋ยวต้องทุกข์กับสามีกับภรรยาเดี๋ยวอยู่ด้วยกันก็ต้องทะเลาะกันแล้วเดี๋ยวสามีแอบไปมีอีหนูก็เสียใจอีกทุกข์อีกแต่ถ้าคนถือศีล8ก็มีสามีไม่ได้มีภรรยาไม่ได้ก็ไม่ต้องมาทุกข์กับเรื่องการมีสามีหรือภรรยาการมีอะไรนี่เป็นความทุกข์ทั้งนั้นแต่เราไม่รู้กันเรากลับไปคิดว่าเป็นความสุขมันเหมือนเหรียญ2 ด้านเนี่ยเหรียญมันมีทั้งหัวทั้งก้อยสิ่งต่างๆที่เราได้มามันก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์แต่เราชอบไปมองด้านเดียวมองด้านสุขแล้วพอมันพลิกกลับมาเป็นด้านทุกข์ก็โหยโวยวายทำไมต้องหย่าร้างกันถ้าเป็นความสุขใช่ไหมถ้าแต่งงานกันแล้วมันเป็นความสุขทำไมต้องมาหย่ากันก็เพราะมันเป็นความทุกข์ถ้าไม่หย่ากันก็เกิดตายจากกันก็ร้องห่มร้องไห้เนี่ยคนที่มีปัญญาเขาก็จะเห็นว่ารักษาศีล5นี้สู้รักษาศีล8ไม่ได้รักษาศีล8นี้จะห้ามไม่เราไม่ให้มีอะไรมากเมื่อไม่มีมากทุกข์ก็ไม่มากมีมากทุกข์ก็มากเพราะว่าเราไม่มีอะไรก็ตามเราก็ต้องมีการสูญเสียมีการพลาดพลาดจากกันในที่สุดแล้วยิ่งรวยยิ่งทุกข์เข้าใจไหมเพราะเวลาตายเวลาต้องจากเงินทองไป
นอกจากทำบุญทำทานได้ก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าหวงเงินหวงทองนี่เวลาตายอยากเงินทองนี่ทุกข์ไหมเสียดายไหมยิ่งมีเป็นร้อยล้านพันล้านนี่โอ้เสียดายไม่รู้จะให้ใครไม่อยากให้ใครอยากจะใช้อยากจะเก็บไว้คนเดียวอาจจะต้องกลับมาเป็นตุ๊กแกในบ้านเป็นหมาในบ้านก็ได้ในสมัยพุทธกาลนี้ก็มีเรื่องเศรษฐีหวงเงินรักเงินหาเงินมาได้เท่าไหร่ไม่บอกลูกหลานเอาไปฝังดินหมดไม่อยากจะให้ใครแล้วพอตายไปก็ความรักความหวงเงินทองก็เลยทำให้มาเกิดเป็นหมาในบ้านพอดีพระพุทธเจ้าเดินผ่านบ้านมาเห็นหมาตัวนี้ก็รู้ว่าวิญญาณของหมาตัวนี้ก็คือเจ้าของบ้านก็เลยบอกลูกของเศรษฐีเนี่ยว่าไอ้หมาตัวนี้เป็นพ่อของเธอกลับมาเกิดนะเลี้ยงมันให้ดีอย่าให้มันหายไปไหนนะเดี๋ยวมันจะพาไปขุดสมบัติให้แล้วเดี๋ยวมันก็ไปจริงๆเพราะมันจำได้ว่าที่ฝังเงินไว้ตรงไหนบ้างลูกก็เลยดีใจโอ้เคารพพระพุทธเจ้าเชื่อพระพุทธเจ้านี่แหละคือใจเวียนว่ายตายเกิดเปลี่ยนร่างกายไปเรื่อยๆร่างกายนี้เหมือนเสื้อผ้าเข้าใจไหมเราเปลี่ยนเสื้อผ้าเราแต่ร่างกายก็ตัวเก่าใช่ไหมเดี๋ยวเราใส่ชุดไทยเดี๋ยวเราใส่ชุดฝรั่งใส่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วใจเราก็เปลี่ยนร่างกายเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นเดรัจฉานเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นมนุษย์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามอำนาจของบุญของบาปที่เราทำกันมาดังนั้นขอให้เราเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อการเวียนว่ายตายเกิดเชื่อว่าเราสามารถที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเราเบื่อกับการที่จะต้องมาแก่มาเจ็บมาตายซ้ำซากพระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายแล้วเพราะทุกครั้งที่แก่ที่เจ็บที่ตายนี่มันไม่สนุกหรอกใช่ไหมมีใครอยากแก่ไหมมีใครอยากเจ็บไหมมีใครอยากตายไหมแต่เมื่อเกิดแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันทุกคนงั้นถ้าไม่อยากจะมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็อย่ากลับมาเกิดกันวิธีที่จะไม่กลับมาเกิดก็ต้องปฏิบัติตัดความอยากต่างๆไม่ให้มีอะไรเลยไม่ต้องมีอะไรถ้ามีอะไรก็แสดงว่ายังติดอยู่ยังต้องกลับมาหามันอยู่ต้องอยู่แบบไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีลาภยศสรรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสมาให้ความสุขกับเราเราเอาความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ดีกว่าเพราะความสงบนี้ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ความสงบนี้อยู่ที่พระนิพพานถ้าเราได้ความสงบนี้แล้วเราก็จะไม่ต้องมาเกิดในโลกนี้ต่อไปเราก็จะอยู่ที่พระนิพพานแทนนี่คือเรื่องที่เรามาปฏิบัติกันมาศึกษากันเนี่ยก็เพื่อที่เราจะได้ยกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆการตนก็รักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้ก่อนในการรักษาศีล5แล้วถ้าอยากจะขึ้นไปเป็นเทวดาก็ทำบุญมีข้าวของเงินทองอะไรก็อย่าเอามาใช้กับตัวเองเอาไปให้คนอื่นบ้างเราพอมีพอกินพออยู่ได้ก็พอแล้วเอามาทำบุญดีกว่าแล้วใจเราจะเป็นเทวดาแล้วถ้าเราอยากจะไปสูงกว่าเทวดาเราก็มาถือศีล8กันนั่งสมาธิทำใจให้สงบก็จะไปเป็นพรหมแล้วถ้าตัดความอยากต่างๆที่มีในใจได้ก็ไปเป็นพระอริยเจ้าไปเป็นพระพุทธเจ้าไปเป็นพระอรหันต์กันนี่คือเรื่องของใจที่เราสามารถพัฒนาขึ้นไปได้โดยที่เราไม่รู้กันว่าใจของเรานี่สามารถขึ้นไปสูงแบบพระพุทธเจ้าได้กันทุกคนถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนามาก็เราก็จะไม่มีแผนที่บอกทางเราก็จะไปตามอารมณ์ของเราอารมณ์ของเราก็สามวันดีสี่เป็นไข้ยถาไปตามยถากรรมวันไหนอยากจะทำบุญก็ทำวันไหนอยากจะทำบาปก็ทำมันก็เลยทำให้เราวนไปเวียนมาอยู่ในภพต่างๆเลยบางทีก็ขึ้นสูงบางทีก็ลงต่ำแต่ก็จะทำเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่จะสอนวิธีให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปด้วยการตัดความอยากทั้งสามประการเนี่ยที่เมื่อกี้ถามถึงเนี่ย
กามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากไม่เป็นอย่างนี้อันนี้ต้องตัดไปให้หมดมันจะเป็นยังไงก็ปล่อยมันเป็นไปใครจะเป็นยังไงก็ปล่อยมันเป็นไปอย่าไปยุ่งกับเขาร่างกายมันจะแก่มันจะเจ็บก็ปล่อยมันแก่มันเจ็บไปถ้าเราไม่มีความอยากเราจะไม่ทุกข์กับมันใช่ไหมคนที่เราไม่รู้จักเราไม่ก็ทุกข์ด้วยใช่ไหมเพราะเราไม่มีใบอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่คนใกล้ตัวเรานี่แหมมันสร้างความทุกข์ให้เราอยู่เรื่อยเดี๋ยวมันก็ทำอย่างนู้นเดี๋ยวมันก็ทำอย่างนี้พอเห็นมันแล้วก็อดอยากไม่ได้นั่นแหละทำไมไม่มองเขาเหมือนกับเรามองคนที่เราไม่รู้จักแล้วเราจะสบายคนที่เราไม่รู้จักนี่เราไม่ทุกข์กับเขาเลยใช่ไหมเขาจะดีจะช่วยไงเขาจะอดอยากขาดแคลนเขาจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเขาจะร่ำเขาจะรวยมันก็เรื่องของเขาเราไม่ไปทุกข์กับเขาเลยแต่พอคนที่เรารู้จักขึ้นมานี่แหมอดไม่ได้หวังดีหวังดีแต่ประสงค์ร้ายกับตัวเองไม่รู้ตึกตัวแล้วก็ไปประสงค์ร้ายกับคนอื่นด้วยเขาก็เบื่อรำคาญเราไปหวังดีกับเขาเขาก็ทุกข์เราก็ทุกข์เพราะอยากให้เขาเป็นในสิ่งที่เขาไม่อยากเป็นเราก็ไม่ได้ตามใจอยากเขาก็ไม่ทำตามที่เราอยากเขาก็ทุกข์เพราะความรำคาญที่ต้องมีคนมาคอยเป็นเจ้ากี้เจ้าการกับชีวิตของเขาเนี่ยนี่คือสิ่งที่เรามาเรียนรู้กันก็ขอให้เอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปพิจารณาแล้วเอาไปปฏิบัติให้ได้แล้วประโยชน์จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนรับประกันได้จิตใจจะดีขึ้นสูงขึ้นพัฒนาไปเรื่อยจากมนุษย์เป็นเทวดาจากเทวดาเป็นพรหมจากพรหมไปเป็นพระอริยเจ้าไปสู่พระนิพพานในที่สุดการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังเป็นไงกี่วันเจ็ดวันเจ็ดวันตามที่หลวงพ่อดีสาธุสาธุค่ะแล้วดีไหมดีมากขอบคุณมากค่ะก็อยากมีมากระกับได้ค่ะก่อนนอนเสร็จก็กลับพ่อได้เพื่อขอบคุณแล้วก็แสดงความกตัญญูที่หลวงพ่อชี้ทางขอบคุณพระพุทธเจ้าดีกว่าขอบพระพุทธเจ้าขอบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เวลานั่งสมาธินี่เกินกำลังได้ใช่ไหมไม่ควรอ่ะเพราะถ้าเกินมันเดี๋ยวก็จะเกินอยู่เรื่อยปล่อยมันไหลไปมันไม่ไหลหรอกเพียงแต่เราไปสนใจมันก็เลยมันต้องไปสนใจมันเราพุทโธพุทโธไปดูลมไปจะดีกว่าถ้าไปห่วงกับไปดูน้ำลายเดี๋ยวมันก็จะคอยเกินอยู่เรื่อยแล้วมันก็จะทำให้เราไม่ได้ภาวนาไม่ใจไม่สงบไม่นิ่งพอนั่งในระดับหนึ่งแล้วตรงบริเวณหน้าผากมันจะเป็นอะไรไม่ต้องไปสนใจไม่ให้อยู่กับพุทโธไปเราใช่อะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นไปได้ค่ะให้มันไปจนกว่ามันจะตกหลุมตกบ่อนะอย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจเป็นของปลอมของไม่มีประโยชน์อะไรให้มันตกหลุมตกบ่อแล้วมันเบาอกเบาใจเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เอาตรงนั้นถ้ายังไม่ไปถึงนั้นก็พุทโธไปดูลมไปอย่างเดียวอย่าหยุดขอบคุณค่ะมีอะไรจะถามได้ไหมคะได้ดูทาง YouTube ก็ได้อยู่ทาง Facebook ก็ได้ส่งข้อความเข้ามาก็ได้ที่ยืนอยู่นั้นมีอะไรหรือเปล่าอยากจะเข้ามาเปล่าจะยืนเฉยๆนะยืนฟังคิดว่ามีธุระอะไรวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ทาง Facebook สามร้อยสามสิบแปดค่ะ
63มีคำถามเข้ามายังเดี๋ยวก่อนกรณีที่คนท่านมาปฏิบัติในวัดสมมติว่ามีสาวมีนิสัยเก่าที่ติดไอ้ของกลับมาก็คือมาปฏิบัติแล้วก็เขาเลยให้โอกาสก็กลับมาก็ยังเป็นเหมือนเดิมอย่างนี้ครับคือในกรณีที่เป็นพระนะครับควรจะให้โอกาสแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกหยิบเรื่อยๆไหมหรือว่าคือการที่เป็นพระเนี่ยมันคงเลือกเมนเลือกคารวะไม่ได้ครับที่แบบคารวะที่แบบขอโอกาสแล้วก็ยังกลับมาเป็นอย่างเงี้ยควรจะให้โอกาสไหมครับอันนี้คือเป็นอะไรเป็นอะไรหมายถึงว่าเขาเป็นอะไรก็ต้องให้โอกาสเขายังไงให้โอกาสหมายถึงว่าคนที่เคยติดเราติดแล้วแล้วเข้ามาขอโอกาสอะไรจากเราเขากลับมาปฏิบัติธรรมก็กลับมาก็ยังเป็นใหม่ก็ยังไม่หายก็ต้องกลับมาใหม่เลยทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะหายใช่ครับก็คือต้องให้เขาไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะให้อะไรล่ะให้โอกาสเขาไปเรื่อยๆหมายถึงเขาจะขอบวชนี่แหละไม่บวชกับปรุงบวชปรุงยังให้ไม่ได้ก็คือหมายถึงว่าให้ก็แบบเขาจะมาขออยู่ที่วัดเพื่อทำงานไปเรื่อยๆเลยทางการก็อยู่ไปเนี่ยถ้าเขาเวลาช่วงนี้อยู่วัดเขาก็ไม่ดื่มเหล้าไม่ใช่เหรอมีบ้านมีก็ไม่ได้เลยถ้ามาอยู่ก็ต้องไม่ดื่มถ้ามาอยู่แล้วดื่มก็อย่ามาก็อยู่ข้างนอกก็ดื่มได้ที่มานี่เพื่อไม่ให้ดื่มไงแล้วถ้าอยู่เป็นนานๆก็อาจจะเลิกได้แต่ถ้ามาแล้วดื่มก็อย่ามาดีกว่าเสียค่าวัดเปล่าใช่ครับอย่างนี้ก็ไม่ควรให้โอกาสใช่ไหมครับถ้ามาก็ต้องไม่ดื่มถึงจะมาได้ถ้าจะดื่มก็ไม่ต้องมาไปอยู่ก็อยู่ข้างนอกก็ดื่มได้อยู่แล้วอย่างนี้มาขอข้าวฟรีวัดกินใช่ไหมอย่างนี้ก็ไม่ให้โอกาสพระวัดยินดีให้ข้าวฟรีกินเพื่อจะได้หยุดเล่าอย่างนี้ยินดีให้เข้าใจไหมคนที่มาอยู่วัดนี้ก็ต้องถือศีล5ขึ้นไปอย่างน้อยแล้วเป็นวัดปฏิบัติเขาให้ถือศีล8ด้วยซ้ำไปไม่ให้กินข้าวเย็นไม่ให้มีบันเทิงมหรสพอะไรต่างๆไม่ให้ร่วมหลับนอนกับใครวัดเป็นที่มาแก้ปัญหาไม่ใช่มาต่อปัญหาปัญหาคือการดื่มเหล้ามาอยู่วัดก็เพื่อที่จะเลิกดื่มเหล้าถ้ามาอยู่วัดแล้วดื่มเหล้ามาทำไมมันก็ไม่ได้มาแก้ปัญหาเสียเวลาเปล่าๆแล้วมันจะขัดกับความรู้สึกที่ว่าเหมือนเราต้องให้ความเมตตาเขาอ๋อเมตตาก็ให้ไปแล้วมันก็ไม่เมตตาก็ต้องมีเหตุมีผลสิอย่างนั้นคนฆ่าคนก็เมตตาปล่อยมันออกนอกคุกไปใช่ไหมคนทำผิดก็ต้องเมตตาด้วยการจับไปขังไว้ในคุกเพราะมันจะได้ไม่ไปทำความเดือดร้อนให้กับคนอื่นแล้วก็เมตตากับคนอื่นด้วยมันต้องเมตตาหลายๆคนไม่ใช่เมตตาแต่คนทำบาปนี้แล้วทำให้คนที่เขาไม่รู้อีเหนื่อยเนี่ยต้องไปถูกเขาฆ่าอย่างนี้ใช่ไหมความเมตตามันต้องมีเหตุมีผลเมตตาก็คือไม่ฆ่าเขาไงจับเขาขังคุกก็พอแล้วถ้าเป็นศาสนาพุทธจริงๆก็คงยังไม่มีโทษประหารชีวิตก็เมตตาให้มันอยู่ไปในคุกนั่นแหละเผื่อมันจะกลับตัวได้ใช่ไหมถ้าไม่ลงโทษมันก็ไม่เข็ดอะไรใช่ไหมมันต้องมีการลงโทษเพื่อจะได้เป็นการห้ามปรามเพื่อทำให้มันเข็ดหลาบจะน่าไม่ทำซ้ำซากเมตตาก็ต้องมีเหตุมีผลถ้าไม่มีเหตุมีผลแล้วมันแทนที่จะเป็นประโยชน์มันกลับเป็นโทษขึ้นมาใช่ไหมคนที่ทำผิดแล้วเราเมตตาเขาให้รางวัลเขาอย่างเงี้ยขึ้นเงินเดือนให้เขาอย่างพนักงานทำงานบริษัทเราแล้วมันขโมยเงินแล้วเรายังขึ้นเงินเดือนให้มันอีกก็บ้าใช่ไหมถ้าไล่มันออกก็ว่าไม่เมตตาใช่ไหมต้องเมตตามันก็ขึ้นเงินเดือนให้มันเลยไม่ได้หรอกมันต้องมีเหตุมีผลความเมตตามันต้องมีความเหมาะสมกับเหตุการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันเมตตาอย่างตำรวจไปยิงผู้ร้ายเนี่ยผู้ร้ายบาดเจ็บนี่ตำรวจก็ต้องเอาไปรักษาตัวแต่ในขณะที่รักษาที่โรงพยาบาลก็ต้องมีตำรวจคอยเฝ้าเงินเดียวมันก็หนีได้เรื่องมนุษยธรรมนี้ต้องดูแลกันต้องเลี้ยงมันคนติดคุกยังต้องเลี้ยงข้าวมันเลยใช่ไหมอันนี้ก็เมตตาเหมือนกัน
ถ้าไม่เมตตาก็จับมันขังคุกไม่ต้องให้มันกินข้าวกินน้ำนะเมตตามันมีหลายระดับนะมันมีหลายระดับหลายรูปแบบไม่ใช่เมตตาเหมือนกันทุกคนไปเข้าใจแล้วนะคำถามทาง YouTube มีไหมถามก่อนได้ถามก่อนคือกับเรียนถามอาจารย์นะคือผมทำงานในด้านการเงินมาครับก็40 ปีแล้วก็มีเงินก้อนวางแผนเรียบร้อยแล้วว่าต้องใช้เงินแค่นี้พอใช้ถึงตายไม่ควรใช้เงินฟุ่มเฟือยตอนนี้ผมจะหยุดยังไงตอนนี้เพราะว่ามันเหมือนกับเรามีกิเลสว่าทุกเดือนได้ตังค์ทุกเดือนได้ตังค์มันเกิดความอยากตลอดเวลาอยากจะหยุดนะครับมันไม่มีความสุขเลยก็เอาเงินที่จะไปทำรางความอยากไปทำบุญแทนไงณที่จะทุกครั้งที่จะเอาเงินที่เราได้มานี้ไปเที่ยวอย่างนี้ก็เอาไปทำบุญแทนแทนที่จะเอาเงินนี้มาใช้กับตามความอยากก็ไปทำบุญต่อไปมันก็จะเลิกอยากตัดความอยากด้วยการเอาเงินไปทำบุญแทนแล้วทำบุญก็ทำให้เรามีความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาช่วงนั้นอาจจะยากมันต้องบังคับเท่านั้นเองถ้าทำบังคับได้แล้วมันจะเห็นผลเพราะเวลาเราช่วยเหลือคนแล้วมันทำให้เราสุขใจดีใจสบายใจดีกว่าเอาเงินไปเที่ยวแป๊บเดียวแล้วก็หมดแล้วก็อยากเที่ยวใหม่อีกก็คือหยุดด้วยกันให้คนอื่นแทนที่จะให้ตัวเราให้คนอื่นไปอยากจะซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ซื้อมาแล้วก็เอาไปให้คนอื่นก็ได้เป็นของขวัญให้คนอื่นเห็นก็มีความสุขใจแล้วก็เกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาต่อไปเราก็เลิกอยากซื้อของได้อันนี้นี่คือหน้าที่ของการทำบุญที่แท้จริงเนี่ยทำบุญเพื่อตัดความอยากของเราที่จะใช้เงินแบบไม่มีเหตุไม่มีผลจะใช้เงินตามความอยากอย่าไปใช้มันเพราะมันเหมือนที่เรียกว่าทำบุญกับทำทานเนี่ยอาจารย์คำเดียวกันไงเหมือนกันใช่ไหมครับคือบุญมันมีหลายระดับการทำทานนี่ก็เป็นการทำบุญระดับหนึ่งรักษาศีลนี่ก็เป็นการทำบุญระดับนั่งสมาธินี่ก็เป็นการทำบุญอีกระดับนึงแต่บางทีเราใช้ปนกันเวลาเราทำทานนี่เรามักจะใช้คำว่าบุญแทนเพราะว่าเวลาเราทำเราจะไปให้ทานกับพระแล้วเรารู้สึกว่าให้ทานพูดให้ทานกับพระนี่มันไม่เหมาะเพราะทานมันต้องเป็นขอทานเราก็เลยบอกไปทำบุญบานเดียวกันให้เหมือนกันให้ขอทานก็บุญเหมือนกันให้พระก็บุญเหมือนกันเป็นการให้เหมือนกันเป็นทานเหมือนกันเพียงแต่เราเปลี่ยนภาษาหน่อยนั่นเองแต่เหมือนกันพระก็เป็นขอทานดีๆนี่เองอยู่ได้เพราะการให้ของคนอื่นขอทานมันก็อยู่ได้เพราะการให้ของคนอื่นต่างตรงที่พระมีศีลขอทานไม่มีศีลพระทำประโยชน์แต่ขอทานอาจจะไม่ได้ทำประโยชน์เหมือนพระได้ทำตลอดระยะเวลาที่เราถือศีล 8ที่นี่ค่ะแล้วก็ปฏิบัติเรื่องนั่งสมาธิที่หลวงพ่อสอนให้แยกกายกับใจช่วงระยะเวลาที่นั่งเรารู้สึกร่างกายมันกำลังจะแตกเป็นสิ่งเสียก็พยายามตอนนั้นก็ต้องปล่อยให้มันแตกแล้วใจก็จะได้แยกออกจากร่างกายได้ถ้าไม่ยอมให้มันแตกมันก็ยังติดอยู่กับร่างกายถ้าเรายอมปล่อยให้ร่างกายแตกก็แสดงว่าใจเราทิ้งมันละใจก็แยกออกจากร่างกายไป7 วันที่ผ่านมาเหลืออีก10 นาทีก็จะครบแล้วก็จะต้องฝึกต้องฝึกไปจนกว่ามันจะปล่อยได้ร่างกายมันจะแตกมันจะเจ็บจะปวดยังไงก็ให้มันเจ็บมันปวดไปถ้ารู้สึกว่ามันจะตายก็ปล่อยมันตายไปแล้วถ้าเราปล่อยมันได้ปั๊บนี่ใจเราก็จะเหมือนกับแยกออกจากร่างกายไปไม่ทุกข์กับร่างกายต่อไปใจจะเย็นใจจะสงบจะสบาย7 วันนี้มีวันเดียวที่ปล่อยได้ค่ะนอกนั้นก็ยังไม่ได้เราก็ต้องหัดทำไปเรื่อยๆทำบ่อยๆเพราะมันจะเป็นประโยชน์เวลาต่อไปเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาเราใกล้ตายใจเราจะได้สงบไม่ทุกข์กับมันจะมีความสุขแทนที่จะทุกข์เวลาตายกับมีความสุขเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแทนที่จะทุกข์กับไม่ทุกข์กับมีความสุขได้ถ้าเรารู้จักแยกใจออกจากร่างกายคือปล่อยวางร่างกายเอาแล้วนะทีนี้ทางบ้านคำถามจากทาง Facebook Live คำถามจากคุณป๊อปบ้านสวย
ผมอยากออกบวชแต่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบดูแลพ่อกับแม่ทำให้ต้องห่วงแต่เราปฏิบัติอยู่กับบ้านจะทำให้เข้าใจธรรมมากขึ้นหรือเปล่าครับคือปฏิบัติที่ไหนก็ได้ตอนต้นเนี่ยมันจะไม่จำเป็นจะต้องไปบวชตอนต้นหัดปฏิบัติที่บ้านก่อนก็ได้เหมือนปลูกต้นไม้เนี่ยตอนต้นเราก็ปลูกไว้ในกระถางก่อนก็ได้แล้วพอต้นไม้มันเริ่มโตเต็มที่แล้วมันถ้าอยากจะให้มันโตกว่านั้นก็ต้องย้ายออกจากกระถางเอาไปลงดินต่อตอนที่เราเริ่มปฏิบัติใหม่ๆนี้เราปฏิบัติที่บ้านก็ได้แต่พอถึงขีดหนึ่งแล้วเราจะรู้ว่ามันจะไม่ก้าวหน้าไปกว่านี้แล้วถ้าเราอยากจะก้าวหน้าไปกว่านี้เราก็ต้องไปปฏิบัติที่วัดแล้วก็ไปแบบชั่วคราวก่อนก็ได้เราไม่ได้ต้องดูแลพ่อแม่ตลอดทุกวันใช่ไหมเราก็อาจจะแวะไปสักครั้งละ3วันมั่ง5วันมั่งเข้าๆออกๆไปหรือหาวิธีที่หาคนมาดูแลพ่อแม่แทนเราเราไม่ต้องดูแลเองก็ได้ตราบใดที่มีคนดูแลแทนเราได้ก็เหมือนกันเช่นเราอาจจะจ้างคนมาดูแลก็ได้ถ้าเรามีเงินทองแล้วเราก็จะได้เอาเวลานี้ไปปฏิบัติของเราได้คำถามจากคุณสมทรงค่ะหนูสอบใบขับขี่ไม่ผ่านค่ะตื่นเต้นเวลาขับทุกครั้งตอนนี้หนูทำสมาธิดีขึ้นอุเบกขาได้แต่ก็กังวลค่ะมีความอยากได้ใบขับขี่หนูต้องลดความอยากไหมคะก็ทำใจดีกว่านะทำใจเฉยๆได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีแล้วก็ตั้งใจมีสติกับการขับเวลาขับอย่าไปอยากให้มันได้เวลาขับให้มีสติอยู่กับการขับแล้วมันจะได้เองทำให้มันถูกต้องแล้วผลมันก็จะออกมาดีงั้นเวลาขับเวลาทำเวลาสอบก็ให้มีสติอยู่กับเวลาที่เรากำลังสอบอยู่กำลังขับรถก็ขับให้มันดีมีสติเคารพกฎจราจรอ่านกฎจราจรต่างๆให้ไม่ให้หลงไม่ให้ลืมให้รู้จักวิธีขับรถที่ถูกต้องว่าขับอย่างไรแล้วก็ขับไปตามที่เราได้ฝึกฝนมามันก็จะได้เองแต่ถ้าเราไปอยากไปอยากมันก็จะทำให้เราบางทีไม่ได้อยู่กับการขับรถแล้วก็ไปอาจจะทำไม่ถูกตามกฎที่เขาสอนก็ได้คำถามจากคุณนันทนาการรักเพศตรงข้ามมีมิตรภาพต่อกันแต่ไม่ได้เป็นสามีภรรยากันผิดศีลข้อ8ผิดศีล8ข้อรักษาพรหมจรรย์ไหมคะไม่หรอกคำว่าพรหมจรรย์นี้ต้องไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอย่างพระเนี่ยถือศีลพรหมจรรย์ถ้าไม่มีแฟนไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีไม่ร่วมหลับนอนกับใครถึงจะเรียกว่าเป็นศีลพรหมจรรย์ถ้าร่วมหลับนอนกันถ้าเป็นของสามีภรรยาก็ถือว่าไม่ผิดประเวณีถูกต้องประเพณีถ้าอยากจะร่วมหลับนอนก็ต้องหลับนอนกับคนที่เขาเป็นสามีเป็นภรรยาเราแต่ถ้าเราไปหลับนอนกับคนที่ไม่เป็นสามีภรรยาก็ถือว่าผิดประเพณีคำถามจากคุณชินค่ะทานศีลภาวนาเป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งศีลสมาธิปัญญาโยมเข้าใจแบบนี้ถูกไหมเจ้าคะก็ศีลก็ศีลก็ศีลอยู่แล้วทำศีลมันก็ได้ศีลภาวนาก็คือสมาธิกับปัญญาไงคำว่าภาวนานี้แบ่งเป็นสองขั้นขั้นแรกเรียกว่าสมถภาวนาแปลว่าสมาธิความสงบขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาเรียกว่าความรู้แจ้งเห็นจริงคือปัญญามันก็เหมือนกันศีลภาวนาก็คือศีลสมาธิปัญญาอีกข้อหนึ่งค่ะและการทำทานรักษาศีล8และการเจริญภาวนาเพื่อให้ได้ซึ่งสติไม่ตกอยู่ในความอยากทั้ง3คือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาเข้าใจถูกไหมเจ้าคะใช่การภาวนานี้ก็เพื่อกำจัดความอยากต่างกำจัดกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเพราะเวลาใจสงบแล้วมีความสุขมีความอิ่มจะไม่มีความอยากได้อะไรไม่อยากจะดูอยากจะฟังอะไรมันก็จะตัดความอยากไปได้คำถามจากคุณทีโกสัตว์เลี้ยงบ้านคนรวยอยู่ดีกินดีแถมมีบริวารอาบน้ำให้อดีตชาติทำอะไรมาหรือครับทำบุญไงแต่ไม่ได้รักษาศีลบุญนี่แหละที่จะทำให้เราไปอยู่สุขสบายไม่ว่าเราจะไปเป็นเดรัจฉานหรือไปเป็นมนุษย์ถ้า
ถ้าเรารักษาศีลด้วยทำบุญด้วยเราเวลามาเป็นมนุษย์เราก็จะเป็นมนุษย์ที่ร่ำรวยแต่ถ้าเราทำบุญแต่เราไม่รักษาศีลตายไปเรายังกลับมาเป็นมนุษย์ไม่ได้เราต้องไปเป็นเดรัจฉานก่อนอาจจะไปเป็นปลาสวยๆเป็นแมวสวยๆเป็นหมาสวยๆคนรวยเขาก็ซื้อไปเลี้ยงก็เกินสรุปก็คือทำบุญแต่ไม่ได้รักษาศีลหมามันก็ไม่มีศีลใช่ไหมหมามันอยากจะกินอะไรมันก็กินใครทิ้งของอะไรไว้วางไว้มันก็คาบไปกินได้มันอยากจะหลับนอนกับใครมันก็ไม่เลือกว่าเป็นแฟนมันหรือเปล่าคนที่ไม่ถือศีลก็เป็นก็เรียกว่าเป็นเดรัจฉานนี่เหมือนกันคนที่ถือศีลก็ไม่ถือศีลอย่างพวกผิดประเวณีก็เหมือนกับหมาใช่ไหมเนี่ยไปเที่ยวตามบาร์ตามผับแล้วก็เลือกกันจะเอาคู่ไหนชอบกันตรงไหนก็เลือกกันก็เหมือนหมาที่มันไปเดือน9มันไปเป็นฝูงอ่ะแล้วมันก็ไปเลือกกันไปแย่งกันแบบเดียวกันเรียกว่าพวกผิดประเวณีเนี่ยมักจะไปเป็นเดรัจฉานกันหรือไปลักขโมยข้าวของของคนอื่นเขากินนี้ก็เป็นเดรัจฉานคำถามจากคุณหมีแพนด้าค่ะผมนำข้อความธรรมะของพระสงฆ์ท่านต่างๆที่สอนหลักธรรมตามเหตุผลให้คุณพ่อคุณแม่อ่านแบบนี้ถือว่าเราถือดีสอนพ่อแม่หรือเปล่าครับอ๋อไม่หรอกเรียกว่าเป็นธรรมทานไงเราเอาธรรมะมาให้พ่อแม่แล้วแต่พ่อแม่จะอ่านหรือไม่อ่านแต่เราอย่าไปบังคับท่านก็แล้วกันบอกว่ามีของดีมาฝากให้ไปเหมือนให้ของขวัญอะไรอย่างนี้ส่วนพ่อแม่จะอ่านไม่อ่านนี่ก็ไม่เป็นปัญหาอย่าไปบังคับก็แล้วกันบังคับก็เหมือนกับจะไปสอนพ่อสอนแม่ให้อ่านคำถามจากคุณอัมไพลูกชายบนให้พ่อหายป่วยแต่ยังไม่ได้แก้จะทำสังฆทานชุดใหญ่แทนได้ไหมคะไม่ได้หรอกเราบนอะไรไว้เราก็ต้องทำตามที่เราบนเลยเหมือนกับเราไปสัญญากับใครไว้แล้วพอถึงเวลาไม่ทำตามสัญญาเราก็ผิดศีลละโกหกหลอกลวงนะแทนที่จะได้บุญกับได้บาปแล้วเนี่ยงั้นเราบนอะไรไว้เราก็ต้องทำถ้าเราไม่อยากจะทำก่อนจะบนก็คิดให้ดีก่อนว่าบนแล้วเราทำได้หรือเปล่าถ้าบนแล้วทำไม่ได้อย่าไปบนเดี๋ยวเราจะกลายเป็นเด็กเลี้ยงแกะไปต่อไปเทวดาจะไม่เชื่อเรานะต่อไปจะวนไปบนใหม่เขาจะไม่ช่วยเรานะความจริงมันไม่มีหรอกเทวดาที่มันจะมาทำตามที่เราบนแต่มันเป็นเรื่องของจิตใจที่ไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองเราต้องมีศีลมีสัตย์กับตัวเราเองด้วยไม่ใช่กับคนอื่นอย่างเดียวเราก็ต้องไม่โกหกตัวเราเองไม่หลอกตัวเราเองเพราะจะทำให้เรากลายเป็นคนไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ได้ต่อไปตั้งใจจะทำอะไรก็จะทำไม่สำเร็จเพราะตั้งใจแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนใจโกหกตัวเองว่าตั้งใจจะทำอย่างนี้พอถึงเวลาทำจริงๆเอายากหน่อยก็ไม่ทำอันนี้ก็เหมือนกันไปบนอะไรว่าแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาจะบนรู้สึกว่ามันยากก็เลยไม่เอาจะเอาของง่ายทำของง่ายแทนงั้นควรจะทำตามที่เราบนไม่ใช่เพราะว่ามีเทวดาหรือใครมาช่วยเราบนหรอกแต่มันเป็นเรื่องของนิสัยของเราเองที่เราควรที่จะอย่าให้มันเป็นนิสัยไม่ดีบนอะไรแล้วไม่ทำตามที่เราบนก็เหมือนกับไปสัญญากับใครเขาไว้แล้วก็ไม่ทำตามที่เราสัญญาก็เหมือนกับเป็นการไปหลอกลวงเขาคำถามจากคุณไอเดียค่ะคือตอนนี้หนูคิดว่าอยากมีเงินให้มากพอเพื่อจุนเจือครอบครัวเราคิดว่าเมื่อเรามีมากพอให้ครอบครัวแล้วสามารถเอามาทำนุบำรุงศาสนาเอาไปมอบให้คนยากไร้ได้โอกาสกว่าเราได้มากขึ้นคิดถูกหรือไม่เจ้าคะคิดอย่างนี้ไม่ถูกหรอกว่าการจะทำนุบำรุงผู้อื่นนี้ควรจะทำตามที่เรามีอยู่จะดีกว่าตอนนี้ถ้าเรามีไม่มีเงินที่จะไปทำบุญก็ไม่ต้องไปหาเงินมาเพื่อจะมาทำบุญการทำบุญนี้มีสำหรับคนที่มีเงินแล้วไม่รู้จะทำอะไรกับเงินนี้หรืออย่างเหมือนคนที่เมื่อกี้เขาบอกมีเงินแล้วเขาไปทําตามความอยากเนี่ยเอาเงินที่จะไปทําตามความอยากนี้ไปทําบุญแต่ถ้าเราไม่มีเงินเราอย่าไปหาเงินมาทําเลยมันเหมือนกับเดินในวนในอ่างเข้าใจมั้ยควรที่จะ
ไปปฏิบัติธรรมจะดีกว่าเอาเวลาไปสร้างบุญที่ดีกว่าบุญที่ได้จากการทำบุญคือไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมหรืออยู่บ้านก็ได้นั่งสมาธิเอาเวลาที่จะไปหาเงินนี้มานั่งสมาธิจะดีกว่ามาเอาเวลามาฟังเทศฟังธรรมจะได้บุญที่สูงกว่ามากกว่าถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนถ้าทำทานก็เหมือนกับเอาไปหาเงินมาเพื่อมาทำบุญทำทานนี่ก็เหมือนกับไปหาแบงค์20เนี่ยแต่ถ้าไปนั่งสมาธินี่ไปฟังเทศน์นี่เหมือนไปหาแบงค์ร้อยไอ้แบงค์พันนี้มันได้มากกว่างั้นอย่าไปเสียเวลากับการไปหาเงินเพื่อมาทำบุญเลยเอาเวลาไปปฏิบัติธรรมจะดีกว่าคำถามจากคุณสุรพลผมสังเกตความคิดที่เกิดขึ้นแล้วถ้าผมไม่คิดตามปรุงแต่งต่อแล้วความคิดความโกรธจะเบาระดับไปเองเป็นผู้ดูความคิดแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ครับหรือควรเอาพุทโธภาวนาทับความคิดที่เกิดขึ้นไปเลยดีกว่าครับก็ได้ทั้งสองอย่างวิธีไหนที่ดับความทุกข์ดับความโกรธดับความโลภได้ก็ใช้วิธีนั้นไปเป้าหมายก็คือให้เราสบายใจเราไม่ทุกข์เราไม่โลภไม่อยากไม่โกรธก็ใช้ได้คำถามจากคุณป้อมค่ะเมื่อก่อนลูกมีความทุกข์เรื่องลูกมากค่ะแต่เดี๋ยวนี้ลูกคิดว่าเดี๋ยวทุกเรื่องก็ผ่านไปและใช้ท่องพุทโธทำให้ใจสบายขึ้นและพยายามรักษาศีล5ให้ครบในแต่ละวันลูกทำถูกต้องแล้วใช่ไหมเจ้าคะถูกแล้วแต่ถ้าอยากจะได้มากกว่านี้ก็ต้องหัดนั่งสมาธิด้วยฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วจิตจะได้ความสุขได้บุญมากขึ้นคำถามจากคุณคหายาเมื่อจิตไหลไปคิดแล้วรู้ว่าเป็นอกุศลด้วยเราต้องทำอย่างไรต่อและบาปไหมคะก็หยุดคิดเนี่ยถ้าหยุดไม่ได้ก็ใช้พุทโธช่วยรู้ว่ากำลังจะไปขโมยเงินเข้าอย่างนี้ก็หยุดอย่าไปคิดเรื่องการขโมยเงินของผู้อื่นถ้ายังคิดอยู่ก็ใช้พุทโธหยุดมันพุทโธพุทโธพุทโธไปทุกครั้งมันคิดจะไปขโมยเงินก็ให้พุทโธพุทโธไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะหยุดคิดเรื่องการที่จะไปขโมยเงินได้หมดแล้วยังเอาอีกสักหน่อยก็ได้คำถามจากคุณนัฐการค่ะขออนุญาตเรียนถามว่าการเจริญปัญญาคือทำอย่างไรอยากขอความกระจ่างค่ะคือการเจริญปัญญาก็ให้เรามองเห็นความจริงของสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ว่ามันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนมันไม่ถาวรไม่ว่าเราจะได้อะไรมาสักวันหนึ่งเราก็ต้องเสียมันไปมันจะต้องจากกันก็ว่าให้เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆเช่นรูปเสียงกลิ่นรสลาภยศสรรเสริญนี่มันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการเสื่อมมีการหมดไปหรือมีการพัดพากจากกันไปถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปอยากได้เพราะได้มาแล้วเดี๋ยวเวลามันหมดมันจะทำให้เราทุกข์แต่ถ้าเราอยู่กับการไม่มีลาภยศสรรเสริญได้เราก็จะไม่ต้องทุกข์กับมันนี่คือปัญญาให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงมันจะทำให้เราทุกข์มันไม่ใช่เป็นของเราสักวันหนึ่งจะต้องจากกันนี่คือปัญญาคือเห็นความจริงของสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้หมดแล้วยังเอาแค่สองคำถามก็แล้วกันคำถามจากคุณปาริชาทำไมทุกวันนี้หนูนั่งสมาธิแล้วหนูไม่ปวดไม่รู้สึกอะไรแต่เห็นเหมือนสีเทานิ่งมากๆแต่ก็จะเห็นสลับกับสีเหลืองเป็นแสงสว่างแสบตาแล้วก็หายไปแต่หนูไม่ได้รู้สึกอยากตามเห็นตามรู้หนูควรทำอย่างไรคะเพราะหนูรู้สึกไม่มีความสุขค่ะอ๋อก็อย่าไปสนใจกับสีที่เราเห็นสิ่งที่เราเห็นให้เรากลับมาที่ลมหายใจหรือกลับมาที่พุทโธแล้วให้มันพาเราเข้าสู่การตกหลุมตกบ่อแล้วเราจะพบกับความสุขถ้าจิตมันตกหลุมตกบ่อแล้วมันจะเบาอกเบาใจเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็พุทโธไปเรื่อยๆแล้วดูลมไปเรื่อยๆมีสีมีอะไรมาให้เห็นก็อย่าไปสนใจแล้วเดี๋ยวมันก็จะพาเราไปถึงจุดนั้นเองอีกคำถามหนึ่งคำถามจากคุณนกลูกที่เคยว่านอนสอนง่ายเมื่อเขายังตอนเป็นเด็กโตขึ้นเริ่มไม่ค่อยเชื่อฟังสักเท่าไหร่จะแก้ปัญหานี้อย่างไรคะต้องแก้ที่ใจเราเนี่ยคือเราต้องรู้ว่าเป็นธรรมชาติของเด็กของคน
มื่อเริ่มเจริญเติบโตเขาก็จะเริ่มเป็นตัวของเขาเองมากขึ้นมากขึ้นก็ถ้าเขาไม่ไปทำในสิ่งที่เสียหายก็อย่าไปกังวลนี่ถ้าเสียหายหรือก็ห้ามเขาถ้าห้ามไม่ได้ก็ถือว่าเป็นกรรมของเขาไปแต่เรามีหน้าที่เพียงแต่คอยห้ามปรามหรือคอยสั่งสอนเท่านั้นถ้าเขาเชื่อเขาฟังตามที่เราสอนเขาก็จะได้ดีถ้าเขาไม่เชื่อเขาก็จะต้องไปได้รับข้อกรรมต่อไปอันนี้เราก็ห้ามเราก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าเราอยากให้เขาทำตามที่เราสั่งที่เราบอกแล้วเขาไม่ทำเราก็จะเสียใจเราอาจจะโกรธเกลียดเขาก็ได้ก็แทนที่จะรักกันก็จะอยู่ด้วยกันอย่างไม่มีความสุขเนี่ยเราต้องเข้าใจธรรมชาติของคนว่าเมื่อตอนเด็กเขาเล็กเขาทั่วช่วยตัวเองไม่ได้ทำอะไรเองไม่ได้เขาก็จะเชื่อฟังเราเราบอกให้ทำอะไรก็จะทำตามแต่พอก็เราทำอะไรได้ด้วยตัวเขาเองเขาก็อยากจะทำของเขาเองเขาก็ไม่อยากจะฟังเรายิ่งโตขึ้นไปยิ่งเป็นตัวเขามากขึ้นมากขึ้นเราก็เหมือนกันตอนที่เราเป็นเด็กเราก็เหมือนกันมองกลับมาที่ตัวเราดูเราก็เหมือนกันพ่อแม่เขาก็ปวดหัวกับเราเหมือนกันหรืออาจจะไม่มากเหมือนกันท่านนั้นเราอาจจะเป็นคนเชื่อฟังผู้ใหญ่ก็ได้แต่ถ้าเขาไม่เชื่อก็ถือว่าเป็นกรรมของเขาห้ามไม่ได้เรามีหน้าที่สอนก็สอนไปมีหน้าที่ห้ามก็ห้ามไปส่วนเขาจะทำตามไม่ทำตามนี้เราไม่สามารถที่จะไปบังคับเขาได้บังคับเขาก็จะโกรธเกลียดเราเดี๋ยวต่อไปเขาก็จะหนีออกจากบ้านไปก็ได้เมื่อเขาอยู่กับเราก็ไม่มีความสุขเราก็ไปได้เขาก็จะไปทันทียังอย่าทำถึงขีดนั้นอย่าไปทำถึงจุดที่จะต้องโกรธกันเกลียดกันไม่เกิดประโยชน์ทำเท่าที่พอสมควรทางสายกลางไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปทำแล้วยังมีความรักกันอยู่ไม่โกรธไม่เกลียดกันเอาแล้วนะคิดว่าวันนี้คำถามพอก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอาน